ัดใจกลางป่าดูบรรยากาศแล้วน่าจะเป็นวัดที่สงบเรียบง่ายผมว่าผมได้ยินเสียงคนไม่น่าต่ำกว่า10คู่เสียงเท้าเริ่มเยอะขึ้นด้วยไม่ใช่แล้วเยอะกว่านั้นเยอะกว่าเยอะเลยคนเยอะเลยที่นี่ใช่วัดจริงๆใช่ไหมครับเนี่ยก็เจริญพรโยมเบียร์สถานที่นี้ไม่ได้เป็นเฉพาะสถานที่ดูแลทางกายแต่เราพร้อมที่จะดูแลใจและกายควบคู่ไปด้วยเป็นการสืบสานพระศาสนาและการต่อยอดภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาชาติด้านนั้นกำลังทำยาด้านนู้นก็มีการฝังเข็มและนั่นนวดคลายเส้นส่วนทางโน้นก็เป็นศูนย์เรียนรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านโอ้โหเชื่อแล้วล่ะครับว่าพึ่งทางกายได้จริงๆโดยใช้ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยมารักษาชาวบ้านที่ต้องบอกว่าได้ผลแก้อาการเจ็บป่วยและราคาแสนถูกพร้อมส่งต่อองค์ความรู้ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกบ้านทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่นี่ที่วัดคีรีวงศ์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรปวดนี่เฉยแล้วนะจากตัวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรออกมาราว5กิโลเมตรเราก็จะเห็นวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาแบบนี้แหละครับที่นี่คือวัดคีรีวงศ์หรือที่ชาวบ้านที่นี่เรียกขุนปากกันในนามวัดน้ำตกซึ่งบรรยากาศโดยรวมของวัดพอเข้ามาก็สัมผัสได้ถึงความสงบร่มรื่นร่มเย็นแบบนี้แหละครับมาเยอะกันขนาดนี้นะครับก็เพราะว่าด้านในเขามีคลังความรู้เรื่องศาสตร์ยาสมุนไพรไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นเพื่อรักษาสารพัดโรคเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าแต่ละวันก็จะมีคนจำนวนหลักหลายร้อยคนเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือการรักษาด้วยสมุนไพรไทยที่นี่เป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของวัดมากกว่า500ปีแล้วล่ะครับโดยปัจจุบันคนที่ดูแลก็คือพระมหาขวัญชัยอัคชโยเจ้าอาวาสรุ่นที่6แห่งวัดคีรีวงศ์ที่สืบทอดภูมิปัญญาจนวันนี้สามารถที่จะเปิดวัดให้เป็นเสมือนโรงพยาบาลเท่าที่เราสังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยเข้ามาเหมือนโรงพยาบาลเลยคนที่เข้ามาเหมือนกับเป็นป่วยไม่สบายเข้ามาอันดับแรกเลยก็ต้องมาลงชื่อก่อนพอลงชื่อเสร็จก็จะมีการซักประวัติชั่งน้ำหนักวัดความดันก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์ที่อยู่ข้างในนั่นก็คือพระอาจารย์ซึ่งเป็นเสมือนกับหมอใหญ่ที่นี่ว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวแล้วพอมีการปรึกษาคุณหมอปรึกษาพระอาจารย์เสร็จแล้วก็จะมารับยาแล้วก็จ่ายเงินกันตรงนี้กระบวนการทั้งหมดก็จะเสร็จอยู่ในอาคารหลังนี้แหละครับซึ่งผมลองเช็คมาแล้วว่าในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีผู้ป่วยเนี่ยเข้ามารับการปรึกษารับการ
เยียวยารักษาเนี่ยก็ประมาณสัก 30-50 คนถ้ารวมญาติด้วยก็เป็นร้อยอะครับเป็นมะเร็งกรดถึงระยะที่4เนื่องจากผู้ป่วยดูดบุหรี่กินกาแฟมาเยอะนี่คือกระบวนการที่ต้องปฏิบัติก่อนนอนเนี่ยนายสมก็นั่งสมาธิสัก5นาทีอย่าฟุ้งซ่านอย่าเครียดอย่าวิตกอย่ากลัวว่าพอหมอบอกแล้วมันเป็นมะเร็งจะต้องตายแน่นอนต้องยกใจก่อนมีพลังได้ใช้มาครึ่งหนึ่งถ้าเราปฏิบัติของแสงต่อโรคต่อทางบ้านได้การรักษาจากพระตุจินยาที่นี่เป็นชุดที่ฉานในการรักษาเหมือนคลินิกอย่างพี่คนเมื่อกี้เนี่ยเขาเป็นเรื่องของรูมาตอยเป็นเกาต์แล้วคนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ครับเป็นโรคอะไรครับอาจารย์ก็จะเป็นมะเร็งนะมะเร็งดูดบุหรี่กินเหล้าเยอะสารเคมีสะสมเยอะครับสองแล้วก็มะเร็งปากมดแม่ปากมดลูกครับปากมดลูกนะครับอาจารย์ครับแล้วก็สามก็เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมถ้าเกิดเราถือว่าอยู่ในกลุ่มมะเร็งทั้งหมดแล้วก็สองก็คือเบาหวานเบาหวานความดันไขมันแต่เบาหวานสิ่งที่ตามมาคือเบาหวานขึ้นตาทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสายตามองไม่เห็นแล้วตาเสียในที่สุดเพราะฉะนั้นเราใช้สมุนไพรในการลดโทษในการดีท็อกซ์ล้างเครื่องในก็เรียกการดีท็อกซ์ก่อนถ้าเป็นแบบนี้เราต้องดีท็อกซ์นี่เป็นแพทย์ทางเลือกที่มีกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขช่วยสนับสนุนโดยใช้ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยในการบำบัดที่ต้องบอกว่าแก้เจ็บแก้ป่วยและเข้าถึงชนชั้นทุกระดับไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนอาจารย์ครับในแต่ละวันจริงก็จะมีคนมาหาเหมือนมาพึ่งพาเรื่องของสมุนไพรเนี่ยเยอะเหมือนกันก็ในแต่ละวันก็จะมีชาวบ้านประมาณ 300-500 ครับยกเว้นวันพระก็จะมาเรียนรู้มาศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็มาขอคำแนะนำการใช้สมุนไพรในครัวเรือนแล้วก็รับตำรับยาเพื่อดูแลสุขภาพเป็นการทำฐานข้อมูลให้กับผู้ป่วยแล้วก็เป็นการสงเคราะห์ยาแล้วก็การใช้ยาอย่างถูกวิธีถูกต้องหลังอาคารหลังนี้ก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรธาตุวัตถุสัตว์วัตถุแล้วก็ต่างๆรวมทั้งหมด500ชนิดคือไม่ได้มีแค่สมุนไพรเห็นข้างๆนี่ก็จะมีแบบสัตว์ก็เป็นสมุนไพรได้เป็นมีสัตว์วัตถุธาตุวัตถุและอุปกรณ์ทำยาแบบโบราณแต่หลังจากจุดนี้ก็จะมีอาคารหลังอื่นอีกที่ก็จะมีอาคารที่เป็นศูนย์เรียนรู้มีอาคารพิพิธภัณฑ์และก็มีอาคารโรงเรียนที่เราทำไว้วัดที่นี่มีโบสถ์วิหารเจดีย์ศาลาการเรียนหรือกุฏิใช่แล้วล่ะครับทุกวัดที่เรารู้จักก็เป็นแบบนั้นแต่สำหรับฉบับวัดที่นี่เพิ่มเติมเข้าไปก็คือมีศาลาวินิจฉัยอาการมีอาคารรองรับผู้ป่วยจุดนั้นมีนวดคลายเส้นส่วนทางนั้นกำลังฝังเข็มรักษาโรคไปจนถึงแล็บที่ใช้แปรรูปสมุนไพรโดยคุณหมอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยล่ะครับเป็นทั้งลูกศิษย์พระอาจารย์และหมอภูมิปัญญาทั้งในและต่างจังหวัดที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาดูแลล่ะครับโอ้โหเรียกได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวรักษาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจไปพร้อมๆกันได้เลยรถพลิกคว่ำค่ะพลิกคว่ำทั้งพ่อทั้งแม่เลยส่วนพ่ออ่ะคือเกี่ยวกับสมองเส้นเลือดฝอยในสมองแตกจำอะไรไม่ได้เดินไม่ค่อยได้แล้วก็มาให้พระอาจารย์ดูใช้ยาอัลไซเมอร์กับยาลมออกค่ะเป็นยาสมุนไพรเราเอาไปต้มเองก็ดีค่ะดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้ก็ปกติแล้วความจำก็คือมาหมดแล้วก็จะมีการแปรรูปสมุนไพรเราไม่มีเครื่องจักรครับก็ต้องสืบสานภูมิปัญญาแบบนี้อาจารย์ครับให้ไงขอเข้าไปดูหน่อยถ้าขอเข้าเราจะให้เป็นถังมันมีถัง15กิโลกับถัง50กิโลอันนั้นข้าวครับอาจารย์ได้มหาหิงนี่คือตัวสมุนไพรหน้าตาเขาเป็นยังไงครับเป็นต้นสมุนไพรพวกนี้เป็นธาตุวัตถุเวลาจะใช้เนี่ยถ้าเป็นยาภายนอกใช้จะต้องผ่านความร้อนครับถ้าเป็นยาภายในก็ต้องผ่านความร้อนแต่ในกรณีย้ายใช้ยาพอกเนี่ยเราจะไม่ได้ผ่านความร้อนหรือฆ่าฤทธิ์ยาที่เป็นอันตรายให้เป็นคุณเพราะใช้พอกหัวแม่เท้าในการดูดเลือดลมภายนอกที่เกี่ยวกับมีปัญหาด้านตานี่เราตามมาตรการตามโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูแปลงสมุนไพรที่อยู่ฝั่งกันนู้นได้ครับอาจารย์เพราะว่าโยมอยู่ฝั่งกันนี้
อยู่คนละฝั่งกันอาบน้ำกงกันเปิดอะไรเห็นกันพอดีเนี่ยแหละครับสักอย่างนึงนะฮะอาจารย์ไปแล้วเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับพี่ขอบคุณมากครับผมโอ้โหรวดเร็วเหลือเกินอาจารย์ครับรอผมด้วยครับอาจารย์ครับรอผมด้วยเราน่าจะภาคภูมิใจว่าเราภูมิปัญญาไทยยาไทยเนี่ยเป็นภูมิปัญญาทรงคุณค่าไม่มีประเทศไหนชาติไหนสู้ภูมิปัญญาของคนไทยเราได้ละเอียดมาคล้องพร้อมกับพระศาสนาภูมิปัญญาที่อยู่คู่กับพระศาสนาหนึ่งก็คือเน้นเรื่องศีลสมาธิปัญญาหลังจากนั้นก็คือรักษากายด้วยสมุนไพรไทยรักษาใจด้วยศูนย์ศีลสมาธิปัญญาสำหรับยาแรกที่เกิดขึ้นในพระศาสนาก็คือทำจากต้นข่อยข่อยก็คือไม้ชำระฟันข่อยที่บอกว่าเอาข่อยมาเป็นฟันในสมัยโบราณนี่นะฮะข่อยบอมี่นี่ข่อยแบบอีสานบอชายเด้อคนละข่อยครับคนละข่อยนั่นน่ะครับผมนั่นน่ะใช้ยางของต้นข่อยสามารถรักษาเหงือกบวมระมนาดและควันเป็นหนอนได้จะเห็นได้ว่างานส่วนของการสงเคราะห์ญาติโยมนั้นต้องใช้สมุนไพรไม่น้อยเลยล่ะครับส่วนหนึ่งของสมุนไพรก็มาจากป่ารอบๆวัดและก็ทั้งที่มาจากผู้คนที่มีศรัทธาบริจาคเข้ามาและเพื่อให้สมุนไพรมีใช้ไม่ขาดมือพระมหาขวัญชัยก็จึงมีนโยบายเพาะกล้าพันธุ์และแจกจ่ายให้กับญาติโยมนำติดไม้ติดมือกลับไปปลูกด้วยล่ะครับตอนนี้ก็เป็นการเพาะชำต้นสมุนไพรโอ้เยอะเลยตอนนี้ก็มีกระดูกไก่ขาวกระดูกไก่กำไก่ดำทองพันช่างหญ้าอันนี้คืออังกาบเคสอังกาบดอกเหลืองเอาจริงๆหลายชื่อผมไม่ค่อยคุ้นเลยอาจารย์ก็สมุนไพรเราส่วนมากก็จะอยู่ใกล้ตัวอีกส่วนหนึ่งก็คือจะอยู่ในป่าแต่เราไม่ได้สนใจใฝ่เรียนรู้มันก็เลยไม่มีความรู้เกี่ยวกับต้นพืชที่เป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของประเทศไทยเราคือหมายความว่าปกติอยู่ในป่าเราเอามาทำการรักษาเสร็จคือเราก็ต้องปลูกคืนป่าด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องก็คือเราไปเอาจากป่าเพื่อทำยาสงเคราะห์เรือชาวบ้านส่วนหนึ่งเราก็ต้องเพาะขยายพันธุ์เพื่อให้สมุนไพรยังคงเดิมไม่ใช่ว่าเอาอย่างเดียวแต่ไม่มีการเพาะปลูกขึ้นมาทดแทนชาวบ้านเนี่ยอยากได้ไปนี่เอาไปเลยหรือเราขายก็เราให้ไปปลูกเมื่อเขาเอาไปแล้วเขาต้องขยายพันธุ์อีกทางวัดก็รับซื้อเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอีกอาจารย์ให้ฟรีแต่รับซื้อก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวสร้างรายได้ให้กับชุมชนอ๋อผมเข้าใจแล้วเรามาจากป่าเราขยายพันธุ์เราคืนป่าส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราให้ชาวบ้านเอาไปปลูกเพื่อให้อาชีพเขาแล้วพอเขาได้ผลผลิตเขาก็เอามาขายที่เราก็ทำยาส่วนหนึ่งก็ส่งตังโรงงานสมุนไพรต่างๆต้องเน้นเรื่องออร์แกนิกปลอดสารเคมีกว่าจะกลายมาเป็นภาพวัดน้ำตกแบบทุกวันนี้ก็ไม่ใช่มีแค่พระมหาขวัญชัยที่ทุ่มใจอยู่เพียงรูปเดียวนะครับวัดแห่งนี้ยังขับเคลื่อนไปด้วยเหล่าอาสาสมัครที่เคยเข้ามารักษากับพระอาจารย์หลังจากที่หายป่วยพวกเขาก็วนกลับมาช่วยเหลืองานที่วัดที่บางคนถึงกับลงหลักปักฐานตั้งใจจะช่วยงานจนกว่าร่างกายจะไม่ไหวพี่จิตอาสาพี่เนี่ยคือทำทุกอย่างการเงินการบัญชีการเงินเนาะแล้วก็ดูแลผู้ป่วยเมื่อก่อนเนี่ยพี่จะต้องทำข้าวให้ผู้ป่วยด้วยตื่นตั้งแต่ตีสี่มันมีอยู่ทั้งหมดก็หกคนของผู้ชายนะเหมือนโซนเนี้ยหาสมุนไพรแล้วก็อยู่ที่วัดถ้าว่าไม่มีอะไรจริงก็คือดูแลตัวไหนเสียไฟน้ำเดินมาอยู่ที่นี่นี่ครับปีที่5เมื่อก่อนก็จะอยู่ข้างหน้าแล้วพอตอนหลังพระอาจารย์พาให้มาจัดยาค่ะมาอยู่ข้างหลังนี้ยาทุกตัวที่ว่าจะจ่ายให้ผู้ป่วยคือต้องสั่งมาตรงนี้แล้วก็พี่จะจัดส่งไปข้างหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นยาต้มหรือว่ายาผงพี่ทำตรงนี้พี่ถามว่านานไหมพี่มีความสุขเวลาพี่เข้าไปในห้องพี่กลับมีความสุขเฮ้ยทำไมเราไม่เหนื่อยเนาะเมื่อก่อนเราทำงานได้เดือนตั้งหลายหมื่นแต่ทำไมเราเหนื่อยจังแต่พอณวันนี้กลับเข้าไปในห้องกลับไม่เหนื่อยแล้วมีความสุขเพราะเราคิดว่าคนที่เป็นอ่ะเขาทุกข์มาอยู่แล้วเขาทุกข์มากพออยู่แล้วนะแต่ถ้าเราช่วยเขาอ่ะไม่ต้องอื่นไกลแค่เข้ามาเนี่ยเรายิ้มแย้มแจ่มใสทักเขาก่อนใจเขาก็เปิดละเขาก็มีความสุขแต่ละวันนะครับก็จะมีผู้ที่สนใจเลือกใช้สมุนไพรไทยเป็นทางเลือกในการรักษาโรค
เดินทางมาที่วัดคีรีวงศ์จำนวนมากเลยล่ะครับซึ่งโรคที่พระอาจารย์เนี่ยทำการแนะนำแล้วก็รักษาก็จะเป็นโรคทั่วไปที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าโรคอุบัติใหม่อย่างโควิด-19สมุนไพรไทยก็สามารถรับมือกับโรคนี้ได้ครับก็ทางวัดได้ทำการสงเคราะห์โดยการใช้ตำรับยาโบราณครับเพื่ออัดเป็นแคปซูลแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวไทยทั่วประเทศฮะหน้าปัจจุบันนี้ก็90ล้านแคปซูลในส่วนประกอบที่อยู่ในแคปซูลก็ประกอบไปด้วยก็คือ1ฟ้าทลายโจรกระชายกระชาย3เหงือกปลาหมอภูคาวทั้งหมดกี่อย่างแล้ว4อย่างแล้วครับ4อย่างแล้วทีนี้ก็อันที่5ก็ได้หนุมานหนุมานประสานกายหนุมานประสานกายแต่ที่บอกมานี่5อย่างเนี่ยเอามารวมอยู่ในแคปซูลเอามารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ได้เป็นการรักษาโอ้โห90ล้านแคปซูลปริมาณการผลิตไม่น้อยเลยนะครับยิ่งทย้อนกลับไปในช่วงวิกฤตโควิด-19ต้องบอกว่าสามารถช่วยเหลือคนได้เยอะมากๆเลยส่วนในเรื่องของความกังวลใจว่าจะปลอดภัยหรือไม่ตัดไปได้เลยเพราะยาสูตรนี้ทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยล่ะครับจากงานด้านการสงเคราะห์รักษาที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วการเปิดวัดให้ได้เป็นที่เรียนรู้นี่ก็เป็นงานอีกด้านหนึ่งที่พระอาจารย์บอกว่าสำคัญยิ่งกว่าเพราะปลายทางนั้นก็หวังว่าให้ผู้คนได้นำเอาสมุนไพรไทยเข้ามารักษาโรคได้อย่างถูกวิธีซึ่งแต่ละวันภายในวัดก็จะมีทั้งนักเรียนนักศึกษาชาวบ้านหรือหน่วยงานต่างเข้ามาให้พระอาจารย์ถ่ายทอดความรู้ให้กันอย่างมากมายเห็นวันนี้บอกว่าจะพาขึ้นเขาเรียนรู้สมุนไพรใกล้ตัวละครับรักษาเอ็นเป็นการต่อกระดูกกระทั่งกระดูกยันนี้เนี่ยกระดูกกระดังมาเรียนรู้มาพึ่งพาหาใส่เป็นแหล่งเรียนรู้เพียงแต่เราเอาหัวใจมาเรียนรู้เท่านั้นเองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้พ่อเรียนรู้แต่ละตัวนี่เป็นหมื่นที่พ่อหน่วยก่อนหน้านี้ที่พ่อหน่วยอยากได้ความรู้พ่อหน่วยไปเรียนน่ะมันต้องเสียตังค์มันต้องมีเป็นหมื่นๆแต่ที่นี่เขาสอนให้เราฟรีในพูดที่เราเห็นซ้ายขวาทั้งหมดเนี่ยสามารถใช้ประกอบยาทุกชนิดได้ทั้งหมดตั้งแต่ชนิดเผารากเป็นวัชพืชจนถึงยืนต้นสูงถึง50เมตรถึง100เมตรวันนี้เราจะพามาเรียนรู้ในตำรับของอมตะกอพาดโครงการใหญ่สามารถรักษาบรรเทาอาการอักเสบของเอ็นพิการสมุนไพรไทยเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยเป็นล้านชนิดเป็นล้านนะถ้าโลนี่คืออีกแบบหนึ่งอันนั้นผมครับผมนั่นนะมีเป็นล้านชนิดที่วัดคีรีวงศ์เนี่ยครับนำสมุนไพรเนี่ยรอบตัวเนี่ยไม่น่าจะถึงล้านชนิดถูกไหมเท่าที่ผมเข้าใจก็เราจะมีโรงศูนย์เรียนรู้อยู่อาคารหลังนู้นจะมีสมุนไพรทั้งหมดเนี่ย500ชนิดครับ500ชนิดถ้ารวมในวัดบริเวณ7ลูกภูเขา14คูหาเนี่ยที่อาตมาจำได้เนี่ยประมาณเนี่ย20,000ภูเขารอบๆนี่นะครับสมุนชนิดเดี๋ยวนี่ก็เป็นเหมือนกันก็คือว่าจะกำลังเหมือนกันใช้หัวไอ้ที่เป็นชนิดเถาเกลือนั่นเป็นมะขามเกลือตัวใหญ่ๆแล้วต้นนู้นก็จะเป็นสากกระเบือด้วยสีพระอาจารย์ครับตั้งแต่อยู่ข้างล่างตรงทางถนนหน้าวัดก็มีสมุนไพรรอบเยอะแยะไปหมดที่อาจารย์แนะนำจนถึงภูเขาที่อยู่หลังวัดเดินขึ้นมาขนาดนี้สมุนไพรก็รอบตัวจริงสมุนไพรไทยเนี่ยมีอยู่รอบตัวเราโดยที่เราไม่รู้จักเลยครับทุกแห่งทุกคนเป็นสมุนไพรทั้งหมดนับเป็นล้านล้านชนิดสมัยก่อนเมื่อ2510ตรงนี้ก็สมัยหลวงปู่ท่านก็อยู่สงเคราะห์ชาวบ้านด้วยมีกุฏิไม้ระกำทำอยู่รักษาคนไข้ก็ใช้สมุนไพรที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะอย่างที่เราอยู่ในป่าเนี่ยในตรงนี้นี่เขาเรียกละอองไฟฟ้าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือชนิดเฟิร์นฮะหรือว่านิรภูสีก็เป็นต้นใหญ่ครับพวกนี้จะใช้ดับพิษร้อนถอนพิษสัตว์ต่างๆเวลาเราเข้าป่าเนี่ยเราไม่มียุกยาแต่คนที่อยู่ในป่าเขาเอาของที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ย
ตามให้ละเอียดแล้วก็พอกบริเวณที่โดนงูเงี้ยวเขี้ยวขอกัดและอาการที่ผมเป็นตอนนี้นะครับเหงื่อไหลไม่หยุดเลยจากการเหนื่อยที่เดินตามพระอาจารย์มานี่อันนี้คือร่างกายมันเขาเรียกว่าพอขึ้นภูเขาลู่โอหิตมันสูบฉีดครับเวลาเหงื่อออกมันจะขับรูขุมขนออกมามันเป็นความเค็มครับซึ่งเป็นการถ่ายพิษของเสียในรูปแบบหนึ่งของร่างกายถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีเสียเหงื่อเพราะขึ้นภูเขาดีกว่าเสียเหงื่อเพราะง่วงเง่าสาธุครับอาจารย์ต้นเฉียงพระทางบ้านเขาเรียกต้นขอแรงทางบ้านเราก็เรียกอันลูกที่เป็นเขาเครือลูกสังสากระเบื้องลูกสีนูมีสางเป็นลูกสะกดเหมือนกับสากระเบื้องเอาจริงๆพระที่ฟังอาจารย์มาก็เป็นเรื่องที่ดีปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่หนึ่งคำถามที่เกิดขึ้นในใจก็คือว่าอาจารย์เรื่องอย่างนี้ตรงๆเลยคือกิจของสงฆ์ไหมที่เราจะต้องมาคอยดูแลอะไรแบบนี้ก็ดังคำโบราณชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารอันพ้นโศกวิโยคภัยเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ผู้นำจิตวิญญาณเมื่อกายดีวิญญาณก็ดีเป็นสาธารณสงเคราะห์6ประการของพระศาสนาที่1ก็คือการสงเคราะห์ดูแลชาวบ้านเป็นการสาธารณสงเคราะห์ทางกายทางวาจาทางใจอยู่ให้เห็นทำให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวบ้านได้เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเป็นวัฒนธรรมแบบองค์รวมตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะว่าถ้าไม่มีชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกาวัดก็อยู่ไม่ได้และพระก็คือลูกชาวบ้านต้องพึ่งอาศัยมีญาติพี่น้องมีประชาชนที่อุปถัมภ์กับอยู่พระศาสนาครับแต่ต้องให้อยู่ในกรอบของพระศาสนาอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยครับนะถ้าทำเป็นธุรกิจถ้าทำเป็นรูปแรกบริษัทอย่างนั้นถือว่าเป็นหลักผิดหลักแต่การสงเคราะห์ช่วยเหลือชาวบ้านทางจิตใจเป็นหน้าที่ทางร่างกายเป็นหน้าที่เราไม่ได้ทำการผ่าตัดเราสงเคราะห์ทางกายก่อนเมื่อมาที่วัดเราก็จะให้ท่านต้องรักษาศีลครับอย่างน้อยต้องขอข้อหนึ่งคือห้ามดื่มสุราเมรัยมัจฉประมาทเราขอข้อนี้แล้วครับนั้นทุกคนต้องปฏิบัติครับเราให้ชันชีกันสัญญาด้วยใจว่าโยมต้องทำให้ได้นะและร่างกายและโรคของโยมจะดีขึ้นชาวบ้านก็ปฏิบัติตามนะงดสุราเมรัยด้วยนะโยมนะชาวบ้านถือศีลโดยไม่รู้ตัวแล้วอันนี้คือการสอดธรรมเข้าไปด้วยสอดทั้งยาด้วยกลายเป็นธรรมะโอสถวัดน้ำตกแห่งนี้นอกจากจะเป็นวัดที่ให้ผู้คนมาสักการะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วที่นี่ยังตั้งใจเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรแบบครบวงจรตั้งแต่การสงเคราะห์ผู้ป่วยการใช้ยาการรักษาการแปรรูปไปจนถึงการส่งต่อความรู้สมุนไพรไทยให้กับญาติโยมทุกกระบวนการที่ว่ามีพระมหาขวัญชัยคอยดูแลทุกขั้นตอนละครับที่ในแต่ละวันก็แทบจะไม่มีเวลาว่างกันเลยทีเดียวซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อต้องการให้ญาติโยมหันกลับมาใช้สมุนไพรใกล้ตัวได้อย่างถูกต้องทุกครัวเรือนอย่างที่พระอาจารย์ได้พูดไว้ว่าเจ็บป่วยคราใดใช้สมุนไพรไทยก่อนไปพบแพทย์รักษากายด้วยสมุนไพรไทยรักษาใจด้วยศีล5ที่ต้องควบคู่สังคมไทยจะมีความสงบสุขและร่มเย็นทุกหมู่บ้านทุกชุมชนไม่ว่าชุมชนตำบลหรือระดับประเทศหรือภูมิภาคทั้งหมดถ้าทุกบ้านทุกคนมีศีล5พร้อมกันกับการรักษากายและรักษาใจไปด้วยกฎหมายก็ไม่สำคัญเพราะเรามีศีลอยู่แล้วศีลมันยิ่งกว่ากฎหมายเพราะไม่กล้าทำผิดที่เมื่อเราอยู่ในบวรพระศาสนาเราอยู่ในพระศาสนาแล้วหน้าที่ที่จะต้องเป็นผู้ชี้ทางจิตวิญญาณให้เขาให้เขาเห็นถึงมโนธรรมทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎีว่าถ้าท่านต้องการเรียนรู้เรื่องแบบนี้ก็ต้องทุ่มทั้งจิตวิญญาณถ้าท่านปฏิบัติธรรมท่านก็ต้องปฏิบัติทางด้วยจิตและวิญญาณถ้าท่านบวชแล้วก็ต้องบวชด้วยจิตและวิญญาณไม่ได้บวชมาฉาบฉวยไม่ได้บวชมาหาดีเดกลาภเพราะนั้นมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่บางอย่างเนี่ยคนไทยเรายังไม่เข้าใจไปตามกระแสกระแสโลกทำให้ชอบช้ำกระแสธรรมทำให้ชุ่มชื่นโอ้โหหาดูครับอาจารย์